มองอ๋อโอเคครับแล้วเวลาคุยมองพี่หรือมองกล้องสลับกันก็ได้มองสลับกันก็ได้โอเคครับสวัสดีครับผมนนกุลนะครับก็วันนี้ก็มาจากกองซีรีส์เรื่องเล่แคร์นะครับผมยังไงบ้างคะพี่นนช่วงนี้อยากให้อัปเดตงานหน่อยครับก็ช่วงนี้นะครับก็ผลงานที่จะได้ดูเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเล่แคร์เนี่ยนะครับผมที่จะเริ่มออกอากาศวันอังคารหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องวันนาบีนะครับผมเป็นของวิวแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีเรื่อง Signal นะครับที่เป็นของ True CJ นะครับผมที่จะน่าจะได้ดูกันปีหน้าครับผมกลับมาครั้งนี้งานรุมเลยไหมค่อนข้างรุมครับเพราะมันอั้นกันมาเนาะก่อนหน้านี้มันจะถ่ายไม่ได้เลยแล้วอยู่พอเปิดกองถ่ายได้ก็ทีเดียวเลยอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ตอนนี้เนี่ยก็เสร็จไป2เรื่องละปีนี้ข้ามไปปีหน้าตอนนี้ก็เหลือแค่ Signal เรื่องเดียวครับมันนานแค่ไหนแล้วคะที่เราไม่ได้แบบมาทำงานถ่ายละครอะไรโอ้ครึ่งปีนะฮะครึ่งปีเลยก็เรียกได้ว่านานพอสมควรเหมือนกันกลับมานี่ก็มีขึ้นสนิมเหมือนกัน เพราะว่าแบบบทเบิดอะไรก็รู้สึกว่าจำแบบยากขึ้นนิดนึงเมื่อก่อนแบบตุ๊บปั๊บแป๊บเดียวอะไรอย่างเดี๋ยวนี้แบบต้องใช้เวลาเพิ่มนิดหน่อยครับต้องขอสนิมแบบบทใหม่เลยใช่เพราะผมมองว่าการแสดงมันก็คล้ายๆนักกีฬาเนาะคือมันต้องฝึกใช้บ่อยๆอะไรอุ๊ยท้องร้อง อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่ได้ใช้นานๆมันก็นั่นแหละฮะแล้วก็มีการต้องไปเรียนเพิ่มไหมหรือว่าต้องฝึกอยู่ที่บ้านก็มีบ้างครับมีบ้างแต่สุดท้ายมันก็คงไม่ได้เท่าไปเรียนเนาะเพราะว่าเวลาได้เรียนกับครู acting เขาจะทำให้เราแบบ beyond ความสามารถเราไปอีกอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่กับตัวเองมันก็ได้แค่ทวนหรือว่า maintainสกิลที่ตัวเองมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับกลับมารอบนี้งานรุมนี้แฮปปี้ไหมคะพี่นนท์แฮปปี้ครับแฮปปี้ยังรับได้อีกคิวงานมาเลยครับผมยินดีมากครับผมยังงานต่างประเทศงานต่างประเทศตอนนี้ไม่แน่ใจอาจจะต้นปีหน้าครับต้นปีหน้าอาจจะมีโอกาสได้ไปครับผมอันนี้ก็ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับแล้วที่ผ่านมาเห็นบอกว่าก็มีงานต่างประเทศเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าก็ปิ๋วหมดเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าช่วงก่อนหน้านี้เหมือนกับสถานการณ์โควิดมันรุนแรงเนาะแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยทำให้หลายงานต้องถูกแคนเซิลไปครับเสียดายไหมคะเสียดายครับเสียดายผมมองว่ามันเหมือนกับการเป็นเซตแบ็กนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้เรากำลังไปเรื่อยๆเนาะพอเจอสถานการณ์นี้มันก็แอบต้องหยุดนิ่งเหมือนกันครับผมอย่างช่วงนี้ยังมีค้างอยู่ไหมคะกับงานต่างประเทศซีรีส์หรืออะไรโอ้ไม่มีแล้วครับโดนยกเป็นต้นปีที่บอกไปว่ายังไม่แน่ใจแต่ถ้าที่คุยกันก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีแล้วครับแต่ก็มีติดต่อมาแล้วก็คือเราไปไม่ได้เขาก็เลยใช่หรือว่าคุยค้างไว้แล้วสุดท้ายไปไม่ได้เขาก็ต้องเข้าใจเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวครับมันนานแค่ไหนแล้วคะที่เราไม่ได้บินไปทำงานต่างประเทศ2ปีแล้วครับ2ปีแล้วก็ตั้งแต่มีโควิดนะครับแล้วอย่างนี้เราแบบมีการได้พูดคุยกับแฟนคลับต่างประเทศยังไงบ้างมีบ้างครับก็ Instagram ก็พูด ก็มีการคุยอยู่บ้างแล้วก็เวยปองเงี้ยก็เราก็มีเล่นอยู่เรื่อยๆครับผมแฟนคลับมีมาบ่นแบบคิดถึง มีบ้างครับผม แล้วอย่างนี้คืออย่างเรื่องของภาษาเวลาไปงานทำงานต่างประเทศเราต้องมีภาษาอย่างนี้เราต้องเรียนอยู่ตลอดครับถ้าภาษาอังกฤษผมค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ย ก็ยังต้องเรียนอยู่เรื่อยๆครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเพราะไม่ได้ใช้นานแล้วเนาะใช่ใช่สองปีใช่มันไม่ได้แน่นเหมือนภาษาอังกฤษเนาะเราก็เลยต้องเรียนอยู่เรื่อยๆตอนนี้แล้วอย่างนี้แบ่งเวลาไปเรียนอะไรยังไงเรียนออนไลน์ครับแล้วก็ต้องดูคิวงานว่าวันไหนว่างวันไหนว่างปุ๊บเราก็จะนัดกับเราซื้อว่าขอเวลานี้ได้ไหมครับอะไรเงี้ยก็รอคอนเฟิร์มปีหน้าผมจะแต่งอย่างเห็นหวังว่าครับหวังว่าตอนนี้ก็ลุยงานในไทยไปก่อนครับผมค่ะแล้วแฟนคลับในไทยเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เจอกันนานแล้วใช่ครับไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ยอมรับตามตรงว่าผมจะไม่ค่อยได้รับอีเวนต์เท่าไหร่เพราะว่ากลัวคนเยอะแล้วก็รู้นั่นแหละครับเดี๋ยวเหมือนกับบางทีพอเรารับงานกองไว้อะถ้าเกิดเราไปรับงานอีเวนต์แล้วเดี๋ยวสมมุติเกิดว่ามันเป็นขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเสียหมดอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดครับอยากพูดอะไรกับแฟนๆที่ดู
อุ้ยไฟดับไฟดับอ่ะพี่นอนนอนเลยอยากพูดอะไรกับแฟนๆที่ดูอยู่เอาพูดได้เลยพูดได้เลยโอเคหรือว่ารอไฟไหมพี่รอไฟไหลอยู่ไหลอยู่โอเคโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังติดตามผมอยู่ก็คิดถึงทุกคนนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ดูผลงานใหม่ๆผมไปก่อนนะคิดถึงนะครับพี่โดนถามถึงแพลนปีใหม่หน่อยครับมีวางแพลนไปเที่ยวไหนเดี๋ยวมีแพลนจะไปต่างจังหวัดกับครอบครัวครับใช่ก็นั่นแหละฮะก็ผมว่าก็ดีผมว่าเหมือนกับก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันนานแล้วหลายสองปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับก็เป็นโอกาสดีๆเนาะที่จะแบบว่าได้ไปพักผ่อนแหล่งเดียวครอบครัวครับผมค่ะแล้วอย่างนี้คือแพลนปีใหม่ก็คือไปว่างไปแบบพักผ่อนนานแค่ไหนจะกลับมาลุยงานในปีหน้าอะไรเงี้ยนานแค่ไหนก็อาทิตย์ไม่เกินอาทิตย์หรอกครับเพราะว่ามันจริงๆครอบครัวพ่อกับผมไม่ค่อยไม่อาจจะไม่ใช่แบบสายอินเที่ยวขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยจะเป็นพี่สาวน้องสาวคุณแม่มากกว่าครับอัปเดตสุขภาพข้อมือหน่อยมือโซนอ๋อซ้ายใช่ไหมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกับหมอว่าจะเอายังไงแต่ว่าณตอนนี้ก็ดูอาการทรงๆไปก่อนครับยังมีอาการแบบบาดเจ็บอยู่ไหมมีบ้างเป็นระยะมันเหมือนกับถ้าไปบิดเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเจ็บครับต้องระวังยังไงบ้างคะก็พยายามอย่าบิดเยอะครับแล้วก็อย่าใช้มือยันอย่ายกของหนักเท่านี้ครับมันเกิดจากเราล้มใช่ครับเราใช้มือยันปั๊บก็ช่วงนี้ก็จะมีเขาเรียกไงนะกายภาพบำบัดอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยครับแต่คือฟังดูอาจจะดูร้ายแรงนะแต่จริงๆมันไม่ใช่มันไปแค่แบบยืดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแช่อะไรร้อนๆนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่เจ็บแล้วไม่อะไรแล้วก็ไม่ต้องทำใช่ครับแต่ว่าถ้าไม่หายก็คือต้องผ่าอาจจะอาจจะครับผมใจแบบบางคนเคยอ่านข่าวไปแล้วอาจจะแบบตกใจอะไรอย่างงี้ที่ว่าได้แรงอ๋อจริงๆไม่ครับ คือสมมุติว่าต่อให้ต้องผ่าก็มันก็แค่ส่องกล้องเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าที่เราคิดแล้วต่อให้มันรุนแรงสุดๆมันก็ไม่ได้เท่าแผลผ่าตัดส่วนอื่นของร่างกายอยู่ดีสุดท้ายฝากผลงานกับแฟนๆนะคะพี่น้องครับก็ฝากผลงานเรื่องเรียกแค้นด้วยนะครับจะออนวันตอนแรกนะครับวันที่21ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็จะออนทุกวันจันทร์อังคารนะครับทางช่องทาง VTV เวลา 20:00 นเป็นต้นไปครับโอเคครับ